อ้าวคุณผู้ชมเชื่อเรื่องผีไหมผีมาหลอกกลางวันแสกๆอ่ะเอาอีกแล้ว เอาจริงๆคุณไปดูสิคนเขาล่ำลือว่านี่คือผีสิงวีลแชร์หรือเปล่าไปดูฮะ Okay, are you ready? Pull up and tell me what you're doing. Let's go. Look at that, get it just like that. Walk it, it, walk it.ขอวนไปวนมาสัก10รอบได้มั้ยชอบเพลงอ่ะเออกำลังคึกเลยเออกำลังคึกเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนมันเลื่อนได้ยังไงอ่ะพี่วีลแชร์เลื่อนเองครับคุณผู้ชมครับเลี้ยวด้วยนะเลี้ยวด้วยเข้าซองเองด้วยถูกทำไมมันเข้าล็อกเข้าซองพอดิบพอดีนะแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็หมุนตัวเองด้วยนะมีรีโมทหรือเปล่าเลิกเนี่ยเนี่ยหมุนตัวเองด้วยนะแล้วก็หันหน้าไปเนี่ยแปลกเนาะมันเหมือนคนนั่งจะบอกว่าแบบเป็นได้ดึงก็ต้องมีได้หลายเส้นมากเลยนะใช่แล้วอีกคนถ่ายทำไมใจแข็งดูขนาดนั้นน่ะถ่ายคลิปมาได้ขนาดนี้เออจริงจริงเออจริงและแอบบอกด้วยนะวีลแชร์เนี้ยหมายเลข39หรอฮะจดสิรออะไรจดสิรออะไรล่ะเออคนมาตั้งข้อสังเกตหลายอย่างผ้าใบก็ไม่ปลิวนะถ้าเป็นลมตีนะผ้าใบไม่ปลิวนะบางคนก็แซวว่าเอ๊ะหรือวิวแชร์เขาอยากเปลี่ยนมุมเพราะมุมนั้นวิวไม่ดีบางคนก็บอกเลขที่วิวแชร์39แต่เพื่อนคันที่จอดข้างๆอ่ะเลข25อันเล็งเพื่อนนี่อันเล็งเพื่อนนี่ยังไงเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินที่สกลนครนะครับเพื่อไขข้อข้องใจครับอย่ารอช้าเราไปถามอาจารย์ออสมาให้ละจริงป่ะนี่เรื่องนี้ต้องถึงอาจารย์ออสเลยนะอาจารย์ออสเลยจ้าดร.วีรชัยพุทธวงศ์ครับอาจารย์ประจำวิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์วิทยาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ออสบอกว่าสังเกตดีๆนะพื้นที่โรงพยาบาลเขียนว่าระวังพื้นที่ต่างระดับประกอบกับวีลแชร์ไม่ได้ล็อกล้อไม่แล้วมันหมุนได้ยังไงแล้วเข้าซองได้ยังไงต่างระดับเราเข้าใจก็นั่นน่ะสิโอ้อาจารย์บอกว่าเอ๊ะมันเป็นลมเป็นพื้นหรือเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าลองฟังอาจารย์ออสดูครับรถวีลแชร์เนี่ยไม่ได้ล็อกล้อนะฮะแล้วก็เกิดการเลื่อนถอยหลังมานะครับแล้วก็ช่วงที่วิ่งไปชนเก้าอี้ที่บริเวณระเบียงเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งของพื้นต่างระดับพอดีนะซึ่งจะมีสโลปที่จะทำความเร็วได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองได้นะฮะอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์นะครับซึ่งการสร้างคอนเทนต์ลักษณะนี้ทำได้เช่นกันนะครับอยู่ดีๆรถวีลแชร์ที่จะถอยหลังออกมาได้เลยเนี่ยไม่น่าจะมีแรงพอนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นสโลปเอียงก็น่าจะไหลมาได้ถ้าไม่ล็อกล้อนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นระนาบก่อนที่จะมาตรงจุดที่เป็นพื้นต่างระดับก็อาจจะมีแรงดึงนะฮะเช่นการใช้เส้นไนลอนนะฮะใสดึงมาก่อนแล้วพอไปถึงจุดสโลปมันก็วิ่งลงไปได้อาจารย์ออสก็ยังไม่กล้าฟันธงนะไม่ได้หรอกว่าสุดท้ายแล้วเพราะแรงลมพื้นต่างระดับหรืออาจจะทำคอนเทนต์ด้วยอะไรก็ตามแต่อะคือมันดูอย่างนี้มันดูไม่ออกไงหลายช็อตก็ดูคอนเทนต์อะมันจงใจที่จะไปถ่ายได้พอดิบพอดีเลยเหรออย่างเงี้ยดูไม่กังวลด้วยนะกับการถ่ายคลิปอ่ะไม่รู้ละครับโปรดใช้วิจารณญาณก็แล้วกันเราไม่ได้ว่านะแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกที่เขามาโพสต์ในโลกออนไลน์ฮะก็ขอบคุณที่มีคอนเทนต์ให้มาเป็นข่าวใช่ เออ